โยมก็จะรีบกลับที่เก้าอี้ว่างนี่เพราะอะไรโยมว่าเพราะคนไปดูสุเทพกันเยอะบางงานศพนี่เอาต้องเอาธรรมะไปโลกมันอาตมานี่ไปเทศบางงานศพเอาธรรมะโลกก่อนถามว่าทำไมคนเขาฉลาดรู้ว่าต้องมีธรรมะต้องมีพระเทศบางคนไปถามเจ้าภาพว่าพระเทศไม่คือนี่พอเจ้าภาพว่าพระเทศองค์กลับโกนว่าก็เลยไม่มีใครก็วางเทศอย่างนี้ลำบากอยู่พระเทศไปเทศตรงกับรายการของบูชากายพอดีด้านนี้อาตมาได้รับนิมนต์จากปู่มิงที่อยู่วังพึ่งเลยโยมแล้วทำไมแกนิมนต์มาตรงนี้ก็ไม่รู้ไม่ใช่บ้านแกแต่แกมาเป็นพิธีกรให้ดูในสไลด์เมื่อสักครู่มีโยมอยู่คืนหนึ่งแกนิมนต์นึกว่าไปวังพึ่งอยู่ปรากฏว่าที่นี่ห้วยกลางก็มานั่งก่อนจะขึ้นธรรมะโยมได้มีโอกาสรู้จักกับลูกผู้ตายคุณพ่อแสงกับแม่จายเนี่ยมีลูก8คนลูกมากนะโยมแล้วท่านอายุ93ปีนี่เหลนน่ะรู้ว่าเอ้ยหลานหรือเหลนน่ะ40กว่าอาตมาดูในรายการลูกคนแรกมีชื่อเจริญลูกคนที่2มีชื่อกำปาลูกคนที่3มีชื่อหนูพิษลูกคนที่4ชื่อพันนีลูกคนที่5ชื่อมาลีลูกคนที่6ชื่อวิเศษลูกคนที่7ชื่อจิรนนท์ลูกคนที่8ชื่อสุภฤกษ์ตกมาไม่รู้จะได้แสดงว่าคนรู้ไม่รู้จักสักคนอยู่แต่ก็จำเอาเมื่อกี้เขาเอาชื่อมาให้หรือโจทย์หรือจำต้องเอาก่อนขึ้นธรรมะรู้จักหมดทั้ง8คนแต่ไม่รู้เคยอยู่รู้จักแต่ชื่อก่อนขึ้นธรรมะเดินมากจะไม่รู้จะทำอะไรอยู่ก็เลยเอาชื่อลูกผู้ตายมาศึกษาดูวันก่อนไปเทศที่ทับพุทธโยมปรากฏว่าลูก13คนปัตตมาจำได้หมดเลยโยมทั้ง13บังเอิญคนสุดท้องนั่นคนที่13นี่กระดันไปเป็นอาจารย์อยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นด็อกเตอร์ด้วยโยมไม่มีใครออกชื่อแกเลยแกไม่ค่อยจะกลับไปอยู่เกษตรศาสตร์บางเขนปรากฏงานพ่อตายแกกลับมาอย่างเงี้ยโยมพออาตมากล่าวชื่อแกคนสุดท้ายก็ดีใจยังไงโยมอาตมาเทศเสร็จพอไปนั่งรถแกเอาเงินการเทศไปตามไปให้อีกพันหนึ่งโยมที่เล่าเรื่องนี้ไม่ใช่จะให้เจ้าภาพถวายเพิ่มนะโยมเดี๋ยวโยมเข้าใจผิดวันพระโยมเลยจ้าคือเล่าให้โยมฟังว่าคนลูกมากไปโยมคนเยอะในงานศพเพราะอะไรเพราะว่านี่บางท่านนะคิดว่าถ้าเราตายนี่ลูกของคุณพ่อแสงต้องปล่อยกัน8คนหนึ่งต่อ8นะโยมที่เรามาเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคนมางานพ่อเราจะต้องเวลาเขาตายเราต้องปล่อยคนเราลึกๆในจิตใจมันมีความกตัญญูรู้บุญอยู่ข้างในอยู่ใครเคยช่วยเราใครดีกับเราใครเคยอุปถัมภ์กั้มจูรั่วใครเคยไปงานพ่อเราตายแม่เราตายพอถึงครั้งถึงคราถึงเวลามันอยากจะตอบแทนนะโยมที่เขาบอกว่าอันความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่ลางมาเองเหมือนผลอันจึ้งใจจากว่าคว้าสุราเลยสุเดนดีเพราะฉะนั้นนี่การที่ว่าญาติโยมมากันมากมายท่านผู้มีเกียรติมากันหลายคนข้างหลังมันจอดเต็มไปหมดเลยรถเพราะความดีของผู้ตาย1คนพ่อแสงนี่แกเป็นอาจารย์ข้าราชการเก่าแก่เป็นครูสมัยเงินเดือน8บาทเป็นครูแล้วสร้างโรงเรียนด้วยแล้วก็ตอนหลังนี่อายุท่านยืนมากเลย93ปีที่อาตมาทึ่งมากกว่าเพื่อนคือแกมาเสียชีวิตตรงกับวันที่แกเกิดอยู่10มีนาแกเกิดแล้วก็แกเกิดไปตรงกับเบอร์ออกวันนี้ด้วย2464หวยมันออก0เอ้ยอะไร2464หวยมันออก404นี่0อยู่ข้างล่างเลข6มันอยู่ยากนะยอม93ปีแล้วมาตายครบอายุ93พอดีวันเกิดเลยโยมให้รายละเอียดมาถือว่าไม่ใช่เรื่อง
ง่ายนักที่จะอายุยืนขนาดนี้ได้เดี๋ยวนี้คนอายุสั้นมากอยู่เดี๋ยวนี้สั้นกว่าสมัยก่อนเยอะเพราะอะไรเพราะมลพิษภาวะที่กินเข้าไปทั้งหายใจเข้าไปทั้งอะไรรอบกายมีสารเคมีอยู่เดี๋ยวนี้คนก็เลยอายุสั้นอาตมาเนี่ยเป็นพระนักเทศน์90กว่าปีนานๆเจอครั้งนึงไม่ค่อยจะมีเดี๋ยวนี้คนอายุยืนอยู่เพราะอะไรเพราะว่าที่กินเข้าไปแต่ละวันเนี่ยเหมือนกับการตายผ่อนจงอยู่ข้าวสารนี่บางทีนี่มอดไม่กินแล้วเดี๋ยวนี้สมัยก่อนมอดกินข้าวสารเดี๋ยวนี้เด็กไม่รู้จักมอดเพราะเขาเอาสารเคมีมาฉีดข้าวสารไม่มีมอดปลาเค็มในตลาดโยมเจ้าเมื่อสมัยก่อนแมงวันตอมึ่งเลยเราไปซื้อมากินไม่เป็นไรเพราะเขาไม่ฉีดสารเคมีแต่เดี๋ยวนี้ขนาดแมงวันพอบินก็ไปจะตอมปลาเค็มมันวิ่งกลับเลยโยมเพราะว่ามันเหม็นเคมีเราไปซื้อมากินเลยโรคมะเร็งบางโรคไฟไข้เจ็บเยอะเลยอาตมาเคยเข้าไปในสวนแตงกวาของผู้โยมคนหนึ่งปรากฏพอเข้าไปไม่รู้ธุระอะไรจำไม่ได้นะพอจะกลับโยมผู้หญิงก็สั่งลูกสาวบอกว่าให้เอาแตงโมถวายหลวงพ่อสักถุงแล้วก็กำชับลูกสาวบอกว่าให้เอากองที่ไม่ฉีดยาอาตมาก็เลยถามแกว่าแล้วกองฉีดยาโยมจะเอาไปไหนแกบอกว่าเอาไปขายในตลาดอาตมาถามว่าแล้วคนที่ซื้อไปไม่เป็นอันตรายแกพูดว่าไงรู้ไหมโยมแกบอกว่าไม่ใช่พี่น้องเราก็เลยรอดไปอาตมาแกคิดว่าพี่น้องแกอย่างนี้โยมคนเราขอให้ได้รวยอย่างเดียวใครจะจีบหายไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นคนเลยอายุท่านกันเยอะแล้วน้ำนี่โยมเราคิดไหมว่าหลังคาบ้านนี่จะรองน้ำกินไม่ได้เราไม่เคยคิดมาก่อนแต่เดี๋ยวนี้น้ำที่ลงจากหลังคาบ้านน้ำฝนเราไม่ค่อยได้ดื่มหรอกเพราะหลังคามันโชกโปร่งดำเป็นตะกอนของควันพิษตะกอนของโรงงานบ้างตะกอนจากท่อไอเสียรถบ้างยิ่งบ้านอยู่ข้างถนนนี่น้ำกินไม่ได้เลยน้ำฝนจะต้องมาใช้น้ำโพลาริสกันหมดเองไม่ใช่คิดจะถึงเรื่องนี้คนเมื่อก่อนต่อไปที่เราจะต้องคิดก็คือลมหายใจยมอากาศที่หายใจต่อไปนี่มันจะเหมือนน้ำเนี่ยยมเวลาไปไหนเราไม่มีจะหายใจเราต้องไปซื้อเหมือนกับเบียร์กระป๋องนะโยมมาเปิดแล้วก็ต่อไปข้างหน้าสักอีก 7-80 ปีข้างหน้านี่จะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอากาศเป็นพิษเลยอาหารก็เป็นพิษอากาศก็เป็นพิษเลยทำให้คนอายุสั้นร่างกายมันไม่แข็งแรงและที่สำคัญกว่านั้นก็คือจิตใจโยมตรงนี้สำคัญที่ทำให้สุขภาพร่างกายเสียพระพุทธเจ้าบอกมโนบุพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาจิตวิญญาณมันเป็นประธานของสิ่งตั้งปวงจิตมันเป็นนายกายมันเป็นบ่าวถ้าจิตใจมันเสียแล้วร่างกายก็พลอยเสื่อมไปด้วยที่ว่าเสียเพราะอะไรเพราะจิตใจคนเราอย่างนี้เป็นโรคอยู่เป็นโรคอะไรเป็นโรคที่ถูกไฟมันเผาไหม้ให้เราร้อนอยู่มากกว่าคนสมัยก่อนนั่นก็คือไฟแห่งความโลภความโกรธความหลงไฟแห่งกิเลสตัณหาอุปาทานนี่แหละที่ทำให้บั่นทอนชีวิตของเราให้อายุสั้นลงทุกวันคนเมื่อก่อนเขาไม่ขี้โกรธเลยโยมนานๆเขาจะโกรธทีแต่ถ้าโกรธแต่ละทีเขานับถึง1-10โยมจะโกรธแต่ละครั้งวันหนึ่งเขาโกรธไม่เกิน2 ครั้งหรอกคนสมัยโบราณบางที3 วันไม่โกรธสักครั้งหนึ่งแต่คนสมัยนี้โกรธตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยโยมเครียดตลอดเลยคนเมื่อก่อนเขาคิดจะทำบุญทุกตอนทานคิดจะให้เขาไม่เคยคิดจะเอาคนยังไม่คิดแต่จะเอาตาจะเหลือบทะลุนก็เลยลำบากจิตที่คิดจะให้นี่กับจิตที่คิดจะเอานี่จิตที่คิดจะให้มันสบายกว่าแต่คนเรานี่พอความโลภขึ้นหน้าแล้วมันจะเอาตาเดียวเลยเครียดทั้งวันเลยเครียดกับเรื่องที่มีความโลภนั่นเองนี่เหมือนไฟมาเผาจิตใจอยู่และความหลงก็เหมือนกันเมื่อก่อนเขาไม่หลงมากนะแต่เดี๋ยวนี้เราหลงผิดเดินผิดทางก็จะไม่ใช่หลงทางแต่เดินผิดทางอาตมาจะเล่าเรื่องนี้ให้โยมฟังและโยมฟังให้ดีแล้วมันเป็นเรื่องในโซเชียลมีเดียอยู่เป็นเรื่องใน YouTube อยู่ฟังแล้วอาจจะไม่เข้าใจเดี๋ยวอาตมาจะแปล